าเหมือนกันนะเนี่ยค่ะไม่เคยพอเห็นพวงไข่อ่อนแล้วจะเขาอ่อนพอไปดมคาวเนาะเป็นเหมือนที่เราคิดจริงๆอ่ะมันเหมือนไข่แต่ก็ไม่ใช่ไข่เนาะโอเคมันดุยดุยอ่ะนิ่มๆมึกมึกเท็กเจอร์แบบไหนมันถึงจะเอาไปทำอาหารแล้วลงตัวก็สับสนเหมือนกันนะแต่ก็แค่รู้สึกว่าต้องให้สุกสำหรับพวงไข่อ่อนเคยกินอยู่นะฮะตามพวกแกงพวกอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ผมจะเปลี่ยนรูปแบบมันให้น่ากินมากขึ้นครับผมรอบนี้ผมต้องผ่านเข้ารอบไฟนอลเป็นคนแรกแน่นอนมั่นใจ 100% ครับพวงไข่อ่อนคือเคยเห็นแต่ว่าไม่เคยทานทั้งวัตถุดิบทั้งเวลาในการได้ทำเนี่ยมันกดดันไปหมดเลยทุกอย่างจะงัดสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดเป็นขนมหวานเข้ารอบชิงให้ได้เป็นคนแรกค่ะจะพยายามให้ดีที่สุดจะงัดทุกกระบวนท่าของตัวเองออกมาให้หมดเลยทุกคนมีดีกรีเป็นผู้ชนะของแต่ละสายเราต้องการจานที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดอย่าพลาดนะครับค่ะเชฟเราเป็น the base ของสาย A มาพร้อมฝีมือแน่นอนผมก็จะทำให้ดีที่สุดสกิลทำอาหารเราไม่แพ้ใครแน่นอนมาด้วยประสบการณ์ทั้งชีวิตของเราเหมือนกันไม่เหมาะสมก็คงไม่ใช่แล้วล่ะในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศเหล่าเซเลบริตี้จะต้องเจอกับบททดสอบถึง3รอบด้วยกันอย่างโจทย์แรกที่เขาต้องเจอก็คือวัตถุดิบพื้นบ้านแบบไทยๆนั่นก็คือพวงไข่อ่อนซึ่งหลายคนนะคะอาจจะเคยได้ยินแต่อาจจะไม่เคยกินดังนั้นพวกเขาเนี่ยต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดค่ะวัตถุดิบพวงไข่อ่อนถือว่าท้าทายฝีมือของพวกเขามากพวงไข่อ่อนคือไข่ไก่ที่ยังไม่ถูกฟักออกมาเป็นส่วนที่ติดอยู่กับรังไข่แต่ยังไม่เจริญเติบโตถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามีแต่เพียงส่วนที่เป็นไข่แดงเท่านั้นครับลักษณะของไข่อ่อนจะเหนียวหนึบเคี้ยวมันไม่แข็งรสชาติจะคล้ายๆไข่แดงของไข่ไก่แต่จะติดคาวนิดๆก็คล้ายๆเป็นเครื่องในชนิดหนึ่งดังนั้นการเอามาใช้ต้องทำความสะอาดให้ดีหรือปรุงคู่กับสมุนไพรเพื่อกลบกลิ่นคาวของไข่อ่อนค่ะซึ่งหนึ่งคนที่ชนะในรอบนี้จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเลยไม่ต้องเหนื่อยแข่งขันต่ออีก2รอบครับแต่ถ้าอยากชนะเนี่ยเขาจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำจานอาหารออกมาให้โดดเด่นไม่ฉะนั้นต้องไปแก้ตัวกับการแข่งขันที่เหลือครับรู้จักวัตถุดิบนี้ครับแต่ว่าไม่เคยได้ลงมือทำแต่ว่าพอจะนึกเมนูออกก็คือเป็นบ้านๆแหละครับอาหารรสจัดคิดว่าน่าจะเข้ากันกับตัวไข่อ่อนสู้เต็มที่ครับผมวันนี้สำหรับวัตถุดิบนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยค่ะก็เดาว่ามันก็คงคล้ายๆไข่สำหรับเมนูนี้นะคะคิดว่าจะทำสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันว้าวที่สุดค่ะติดต้องเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้เพื่อมูลนิธิของติ๊กค่ะ Haley Konya H Group